โอเคมาดูที่วอเทอร์ครับวอเทอร์เนี่ยมีข่าวเรื่องของการยูจูนะฮะก็มีการโยกคริปโตแอสเซทไปที่คอยเบสรัวๆเลยนะโยกไปที่คอยเบสโดยที่ไม่แน่ใจนะคือการที่โยกคริปโตไปที่เอ็กชแนนเนาะน้องแนนเนาะมันก็อนุมานได้ว่ามันจะเอาไปขายไหมไม่ไดเก็บตรงนู้นใช่ไหมแล้วประเด็นคืออะไรรู้ไหม,มประเด็นก็คือข่าวเนี่ยวอเทอร์เนี่ย มันกําลังจะถูกซื้อด้วยไบน์แนนยูเอสล่าแล้วทำไมไม่โยกไปไบนั n นนยูเอครับโยกมาที่คอยเบดท,ทำดอยอะไรฮะไม่เ <c> ข <oughs> ้าใจนะ <c oughs> หลายคนก็ตั้งคำถามนะไอ้มันไม่ชอบมาพากลหรือเปล่าเนี่ยทำไมแล้วข้อมูล o n อนเชนมันบ่งบอกว่าอย่างนั้นไงว่าเออโอนไปที่คอยเบดรวัวๆเลยนะเพื่อที่จะไปทำอะไรบางอย่างนะครับอันนี้ก็น่าสนใจแล้วกันผมก็เลยไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะอันนี้มีทรา s ซ c t ชันให้ดูด้วยนะ โอนไปวอเตอร์วอเจอร์แบบรัวๆเลยนะฮะประมาณนั้นโอเคก็แทบจะทุกวันนะตั้งแต่วันวาเลนไทน์ที่ผ่านมานี่ February 14นะฮะก็คือโอนไปทุกวันทุกวันเลยหลังวันวาเลนไทน์นี่รักเธอรักคอยเบรทุกวันนะฮะ มานั้นอ่ะไม่เกี่ยวอะไรก็เป็นเป็นข้อสังเกตแล้วกันเพราะพาวเวอร์เจอร์ er เองก็ไม่ได้พูดอะไรแล้วก็ยังไม่มีใครพูดอะไรนะครับเพราะว่าข้อสังเกตว่าทําไมมันต้องโอนไปเยอะขนาดนั้นแล้วก็จับดีลกับไบแอนอยู่แล้วทําไมถึงไม่ไปที่ไบแอนนะครับอืมข่าวสุดท้ายก็เรื่องของครีเนชั่นครีเนชั่นนะครับตอนนี้ก็จอยกับคาร์ดานเรียบร้อยแล้วก็ไปสร้างโปรเจกต์ในแซนบ็อกนี่ก็จะเป็นตามโฆษณานี้เลยนะครับครีเนชั่นอ่าเป็นอีกอะดอปชั n นหนึ่งแล้วกันที่ ก็ดูดีนะหวังว่ามันจะเกิดอะไรบางอย่างขึ้นแล้วกันนะครับในมุมเมตาวงเมตาเวิร์สอะไรเงี้ยนะ